สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าเล็กแล้วก็อาจารย์หมอทั้ง3ท่านค่ะครับชื่ออะไรครับสายแรกวันนี้ชื่อมดค่ะมดอายุเท่าไหร่ครับ44ค่ะครับทำงานอะไรครับเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยหนูประจำเดือนมาไม่ค่อยปกติบางทีหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหนูจะใกล้หมดประจำเดือนแล้วหรือเปล่าแล้วตอนนี้ปัญหาคือตรงอวัยวะเพศอะค่ะก็คือมันมีลักษณะเหมือนสิวขึ้นมาค่ะแล้วเสร็จแล้วพอมันหายจากสิวปุ๊บมันก็กลายเป็นเม็ดเหมือนคล้ายๆสิวหัวช้างค่ะแต่พอไปโดนแล้วมันก็จะคันอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่รุนแรงหรือเปล่าหรือบ่งบอกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะค่ะครับมีสองเรื่องเอาเรื่องไหนเอาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องประจำเดือนผิดปกติหัวไม่หมดก็ต้อง44มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ต้องเล่าให้ฟังงี้ฮะไปได้ว่าใกล้จะหมดเมนผู้หญิงที่ใกล้จะหมดเมนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเมนจะสั้นลงก่อนปกติรอบ28วันช่วงที่ใกล้จะหมดเมนเนี่ยนะฮะก็จะย่อลงมาเหลือ21วัน21วัน21 21แล้วเขาก็จะถ่างออกเป็นแบบ2เดือนทีนึง3เดือนทีนึงแล้วก็จะหมดไปอันนี้คือแบบปกตินะครับอย่างไรก็ดีนะครับหมอคิดว่าก็ควรจะหาสาเหตุอื่นๆด้วยเผื่อไม่ใช่เรื่องของใกล้จะหมดประจำเดือนฮอร์โมนมันมีหลายตัวอันนี้อันที่หนึ่งอ่ะคงต้องหาวิธีหาไงอาจารย์เจาะฮอร์โมนโอเคนะครับเจาะฮอร์โมนแล้วก็อาจจะทำอันตราซาวด์ดูว่ามีความผิดปกติอะไรป่ะตรวจอันนี้อันที่หนึ่งเรื่องประจำเดือนอันที่สองเรื่องสิวที่บริเวณอวัยวะเพศเนี่ยสามารถมีได้เหมือนสิวขึ้นแถวหน้าเลยสิวก็ขึ้นตรงนั้นได้ดูว่ามีการอักเสบเยอะหรือเปล่านะครับถ้าดูแลอักเสบมันก็จะมีหลายแบบจะเป็นยาป้ายยาทาเนาะยากินได้ไหมได้ยากินได้นะครับแต่ถ้าเป็นเยอะบางคนบางตำแหน่งเป็นสิวบริเวณนั้นอาจจะต้องกรีดออกแล้วแต่คนขึ้นอยู่กับว่ามันอักเสบเยอะน้อยขนาดไหนแล้วก็ตอบสนองกับการรักษาด้วยยาหรือเปล่านะครับประมาณนี้แต่เขาบอกว่าหลังจากมันแปรรูปกลายเป็นก้อนแข็งแล้วมีความคันผมก็เดาว่าคีรอยหรือว่าเป็นแผลเป็นคีรอยหรือเปล่ามันต้องดูอ่ะอันนี้พวกรอยโรคเนี่ยครับพวกนี้ต้องอธิบายปากเปล่าอย่างนี้ลำบากใช่ครับใช่ใช่เพราะมันเป็นไปได้หลายอย่างเลยก็สรุปว่าต้องขึ้นขายางตรวจต้องขึ้นหนึ่งอ่ะต้องขึ้นขายางตรวจไหนๆก็จะไปหาคุณหมอแล้วก็บอกคุณหมอเขาเลยครับสองโรคเรื่องประจำเดือนที่ผิดปกติกับเรื่องรอยโรคที่บริเวณอวัยวะเพศครับได้คำตอบนะมดนะแต่คิดว่าไม่ร้ายแรงแต่หมอโอเคย้ำนิดนึงคิดว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรครับขอบคุณความสุขแต่ก็คือต้องไปพบคุณหมออยู่ดีถูกไหมใช่ใช่ไม่มีการรักษาโรคด้วยวิธีการหน้าไมล์แล้วถามแล้วรู้แล้วหายครับต้องหาแถมอันนี้เราเราเกินให้ดูเกินให้ฟังก่อนครับอย่ามาหน้าไมล์แล้วคิดว่าจะหายไม่มีครับไปสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ